สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าที่ตลาดถ้าขี้เหล่งนะคะตอนนี้น้องแป้งก็มากับ3สาวพี่น้องนะคะคือตอนนี้คือเมื่อคืนเรามาพักที่ท่าขี้เหล็กนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจะมาเดินตลาดไม่รู้จะซื้ออะไรนะคะก็ตลาดนี้น้องแป้งยังไม่เคยมานะคะก็เลยอาศัยน้องๆมาส่งค่ะแล้วก็จะซื้ออะไรไปก็ว่ากันนะคะเช้านี้เราก็ตื่นมาตลาดกันส่วนมากที่นี่น้องบอกว่าจะเป็นอาหารพม่านะคะโอ้โหเพลงด้านเลยส่วนมากมีแต่ผักสดเนาะที่นี่เนาะมีผักสดนะคะแล้วก็มีอาหารพม่าซื้ออะไรไปที่นี่ใกล้มากกันหนูนี่ใกล้มาอยู่โอ้มากวนนะมาทุกวันเลยนะสั่งสามวันหนึ่งฟองสามสิบบาทเนอะโอ้กินอะไรดีของไตๆก็มีกินสั่งข้าวว่ะน่าเอาอะไรฮะหัวตั้งแต่เสื้ออะไรไปไหมที่นี่ส่วนมากเป็นอาหารสดเนาะหนูพักนี่มีตึงนางเยอะทีนี้เล็กๆกันเนาะตลาดเนาะกินแมวคือแค่วนะคะข้าวซอยข้าวเขียวจะก้อยน้ำโถะกินจะก้อยน้ำโถะอะไรเนาะกินปลาท่องโกกันไหมนี่เดี๋ยวน้องจะเอาปลาท่องโกมาเป็นฮะบ้าเอาอะไรจะต้องทายน้ำเปล่านี่น้ำเน่าไม่ละพะหยีอ๋อละพะหยีอ๋อละพะหยีอะไรละพะหยีเนาะเอากะเกอเอาวะน้ำเท่าไรเป็นน้ำเท่าพี่เฮิร์ทมีหลายก็กินนะฮะสวัสดีตอนเช้านะคะก็เมื่อตอนเช้าเนี่ยน้องแป้งก็ได้ไปตลาดกับน้องๆ นะคะตอนนี้ก็กำลังจะออกไปเที่ยวกันนะดูแต่ละคนนั่งตรงประตูคืออาจจะไม่เห็นน้องแป้งนะคะดูนางก่อนมันแดดร้อนนะคือน้องแป้งก็มาท่าขี้เหล็กนะคะก็ได้มาพักที่บ้านน้องเขาทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยคิดว่าจะพากันออกไปถ่ายรูปสักที่หนึ่งแล้วก็ไปเที่ยวอะไรที่ท่าขี้เหล็กนิดนึงนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยน้องแป้งก็ได้นัดน้องเหมยไว้พี่เหมยไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะโทรมาเจอกันอีกทีหนึ่งยังไงก็ว่ากันเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะกลับเชียงตุงแล้วหรือว่ายังไงนะคะโอเคก็แล้วเจอกันนะคะขึ้นรถแล้วค่ะนี่โอ้รถมันโฟมไม่ต้องเดี๋ยวเขาจะเลยเขาจะเลยแยบ
ากเลยนะสวยจริงสวยจริงสวยจริงเดี๋ยวกลับรถเนี่ยฮะอะไรสุ่มปิ้งตอนนี้มาถึงแล้วนะคะตอนนี้เราก็ถึงที่จุดชมวิวอันนี้คือประเทศไทยเลยใช่ไหมเนี่ยตรงนั้นเอ๊ะสายโอ้โหทางนี้ให้กี่เลขเอาทางนี้ให้กี่เลขอันนี้สวยตะกงไปอันนี้สวยตะกงแล้วก็อันนี้ประเทศไทยโอ้โหอันนี้หันอันนั้นคือไปนั้นน่ะโรงแรมอะไรอ่ะนู่นอ่ะสีน้ำเงินนั่นอ่ะใหญ่มากเลยนะไม่สายหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็เป็นที่ใหญ่เนาะเออกล้องถ่ายไม่ได้แล้วเหรอคือก็ขึ้นมาก็ชันแล้วก็โค้งพอสมควรนะคะที่นี่โอ้จิตชมวิวเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตอนเช้าน่าจะยินบอกเนาะนู่นสองคนนี้ปลาแฝดอีกแล้วดูแม่ตั้งแต่รองเท้ากางเกงกระเป๋าเสื้อแล้วก็ทรงผมอีกไหมแตกต่างตรงที่ทรงผมเขาหัวไม่มีนานะคนนี้โอ้คนนี้คือในนั้นโอ้คนนี้หลังเท้าอะไรอย่างนั้นก็เป็นหนึ่งในพระราชาของไทยไปฝั่งแท้งที่ไหนรู้ไหมนั่นฝั่งแท้งใช่เหรอโอ้ไม่มีฝั่งทั้งนั้นมันก็ต้องเป็นฝั่งโอ้น่าจะใช่ของนี่โอ้อันนี้โรงแรมแม่สายนั่นแหละต้องเป็นจริงจริงชื่ออันนี้ลูกคนถึงจะไปอ่ะเดี๋ยวมันทำยิ้มอะไรนะโอเคเราเก็บภาพกันก่อนนะคะถ่ายต้องคุณเหรียญย่อแล้วหรือว่าอะไรย่อพี่เออจังไงแต่ห้องอยู่ใช่ไหมนี่ผมไม่ใช่เออนานั่งด้านในยุ่งลูกไปบ้านกล้วยที่ไหนแม่มันเออไปถึงแล้วอันนี้แค่ตลกนานานั่งดื่มด้วยอันนี้เอาเหมือนส่วนน้ำนี่ไม่หนาหน้าประเทศเมียนมานะคะก็จะมีแม่น้ำสายกั้นตรงกลางเนาะกี่คันพวกผมมีก็ทำเยอะใจน่าจะเชียร์ต้นไม้ตรงนี้เนาะอันนี้เราก็มันจะมี2จุดนะคะเวลาจุดชมวิวเนี่ยฝั่งนี้เราก็จะเห็นฟังทาคิเลกแล้วก็ฝั่งนี้เป็นฝั่งท่าที่เก่าเวลาใหม่นะคะคือตอนนี้เมื่อกี้เราไปเจอพี่เหมยแล้วนะคะก็ได้ทักทายแล้วด้วยตอนนี้ก็กำลังคือเมื่อกี้จะพากันไปเที่ยวจุดชมวิวถึงจุดนะคะแล้วก็แต่ว่าถึงเวลารับประทานแล้วสมาธิดอกฟ้าที่ติดใจนั่นแหละโอ้นะคะก็พี่ขอเอารถมาคันหนึ่งนะคะเพราะว่ารถเราก็เต็มแล้วด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวจะทักทาย
หนึ่งรอบนะคะเฮ้ยค่ะคิดถึงกันเนาะทำไมเงียบกันจังอะทุกคนฝ่ามือเลยเนาะมาแล้วแต่ก็ลืมแล้วด้วยนะคะเคยมากับพี่หอมด้วยนะคะแล้วก็กับพี่เหมยนี่สถานที่ที่นี่ให้ดูให้ดูบรรยากาศหอมมากเราต้องการอะไรคือแบบขอจะเสริมนี่คือแบบมันไม่ไกลไปไม่โอเคเออขับมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมจำได้ไหมเคยนั่งตัวนู่นน่ะตัวนี้ที่มันใหญ่ๆหน่อยอันนี้ใหญ่สุดแล้วใช่ป่ะไหนเนี่ยนี่แหละมากินแกงผักกาดอันนี้นะอันนี้อ๋ออันนี้ใจอันนี้กับน้ำพริกอ่ะน้ำพริกอ่ะอันนี้เฮปลาไก่อันนี้นี่กับปลาและไก่ก็ใช่ปลาไก่แล้วแกงไก่ไม่ใช่อ๋อไปยังพี่หมวยอ่ะอ๋อมันก็มีแค่นี้แหละอย่างเงี้ยอะไรมันก็มีไก่น้ำปลาได้ก็ได้ใจข้าวขาดีเปียวอันตัวแม่อันชื่ออะไรตัวแกงผักกาดก้มไก่ก้มนี่ยังไงเองแจ๊บแจ๊บฮาร่ายังกินกินอาหารอาคาร์อาคาร์มงยิ้มโยโย่มงยิ้มแช่บเนาะเออนี่นะจำได้เลยนี่มือนะมานี่มันหวานทุเรียนมันหวานทุเรียนวะมันหวานทุเรียนมันนั่นก่อนหนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นยังไงเปเชงาทาวโอปาตัมลองเลยลองปลาลองนั่นละเพราะน้ำพริกปลาเปเชงาทาวปาตัมอ่ะกินเสร็จแล้วเป็นไงพี่เหมยรสชาติเหมือนเดิมไหมเมื่อกี้เราไม่ถ่ายกันนะเพราะว่าหิวโอเคก็ขออนุญาตนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้เราจะห่อกลับนะคะเพราะว่ากินแล้วคือเยอะมากนะคะเอาน้องๆหายน้อยไงกินนิดเดียวกินนิดเดียวตัวน้อยแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นใส่เดียวกันหมดสิวะใส่เดียวกันสิวะเดี๋ยวเราก็น่าจะกลับกันแล้วเนาะเออมันเริ่มเกมแล้วเอามันเป็นถุงเองใช่ไหมเออเป็นถุงให้หอมไปนี่เดี๋ยวซาเล็บเจ็บนุ่ม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 หน่อยนี่ราคาก็สวยงามนะคะเดี๋ยวเขาจะลบอันนี้ออกใช่ไหมก็โอเคเทเลยนะนี่ดูเทเลยเทเลยเทเลยพี่ทีหอกับปลาอันที่หอกปลากับเออเนี่ยปลาไก่เนี่ยใส่ล็อกกันกระย่อนนั่นเนี่ยเอาอะไรทงอ่ะไม่ไม่ฮะเออทงไปทำอะไรหอใส่ร้านน้ำเดือดป่นแยกกันเนี่ยคุณแม่คะจัดการเลยจ้ะหนอต้องน้ำพริกใส่ก้อนทงเอาว่าใส่เมี่ยวอะไรหนึ่งทงได้เหมือนใจนอใส่ก้อนทงเอาแค่นอใส่ก้อนป้อมเทศเอาน้ำพริกกู้เสียงงาเป็นนั่นจะเอาวะกู้เสียงงาเนาะนกก็เท่าขนาดนกเป็นไรไหมเนาะน้องๆเขาก็จะพูดภาษาพม่านะคะคือเราสั่งมาก็ไม่ได้เยอะอะไรนะแต่ว่ามันได้ของมันได้เยอะเนาะอือฮึมากินน้อยเดียวเองเหลือซะเยอะเลยนะคะน้ำพริกหอมแป๊ดในเขากินแล้วเหมือนจริงก็ห่อห่อเออกินกินห่อห่อกินกินห่อห่ออันนี้น้องอันน้ำพริกหน่อยอันไหนเอ้ยน้ำพริกอันส้มๆมันเนี่ยอันเนี้ยอันพริกนะคะพริกสดมันเนี่ยก็อร่อยนะแต่ว่ากับข้าวเขาอร่อยเนาะแต่ทำไมเรากินน้อยจังไงเออเนาะเก่งนะเนี่ยอืดฉะลูกนังใส่ซ่อนนะนั่งหัวเขาบอกว่าซ่อนสองเลยมันเปใจนั่งเลยมันเปไม่เอาเป็นเพลงเลยนะเอาเป็นเพลงเลยนะทุกอย่างคือเพลงหมดเลยตอนนี้โอ้โอเคเดี๋ยวเราเคลียร์แล้วก็กลับกันนะคะ
จะได้ล่ำลากันแล้วนะคะเมื่อกี้ก็คือน้องแป้งนะคะก็ได้ส่งน้องข่าวแล้วคือเมื่อคืนก็ได้มาพักที่น้องเขาอีกหนึ่งคืนนะคะสำหรับวันนี้ก็น้องแป้งจะกลับบ้านตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะบรรยากาศท่าขี้เหล็กตอนนี้เนี่ยก็รถติดมากนะคะนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นแถวท่ารถนะคะติดรถไปเชียงตุงเลยดีไหมคะเนี่ย นี่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 ที่นี่จังใจโอ้แป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหหลังจากที่เมื่อกี้เนาะเกือบรอเกือบเลยซอยที่ทำงานของน้องเขานะคะน้องแป้งก็ได้จอดพักให้น้องเขาลงแล้วก็ตอนนี้น้องแป้งก็กำลังจะไปรับน้องก็น่าจะเดินทางกลับเชียงตุงแล้วนะคะสำหรับซีรีส์นี่ก็มาทำธุระนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจน้องแป้งเชียงตุงด้วยนะครับก็น้องแป้งก็จะร็อกให้ได้ชมกันเพียงเล็กน้อยเนาะมีอะไรก็จะอัปเดตนะบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นช่วงตอนเช้าที่ทักขี้เหล็กประมาณ9โมงแล้วนะคะโอ้โหรถป้าโทรทำไมคือเสียงดังแต้นะคะรถนะคะออกทักขี้เหล็กแล้วนะคะเมื่อวานก็ได้เจอพี่หมวยด้วยนะคะแล้วก็พอเจอกันแล้วก็คือแบบตรงไหนที่สะดวกถ่ายน้องแป้งก็จะถ่ายให้รับชมกันนะคะตรงไหนที่ไม่ค่อยสะดวกก็น้องแป้งก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้รับชมกันเนาะก็เราก็ต้องเข้าใจในมุมมองหลายๆที่นะคะ พอออกท่าขี้เหล็กมาก็รถก็ไม่ค่อยจะติดแล้วนะคะดี